กุ้งสุธิราชอัปเดตอาการป่วยน้องสาวยังไม่รู้สึกตัวลั่นตราบใดที่พอมีทางก็ยังไม่หมดหวังแห่ส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่องหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังกุ้งสุธิราชวงศ์เทวันออกมาแจ้งเรื่องที่น้องสาววิวิรดาวงศ์เทวันป่วยไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตเข้ารับการรักษาตั้งแต่เมื่อวันที่30ธันวาคม66ที่ผ่านมาล่าสุดกุ้งออกมาอัปเดตอาการน้องสาวอีกรอบโดยบอกว่ายังทรงไม่รู้สึกตัวขอให้งดเยี่ยมก่อนพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้คิดถึงรอยยิ้มนี้ที่สุดกลับมายิ้มเร็วๆนะน้องที่อัปเดตอาการล่าสุดตอนนี้น้องวิทินวดียังคงทรงไม่รู้สึกตัวขอแจ้งว่าตอนนี้ขออนุญาตงดเยี่ยมก่อนนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้น้องจากแฟนๆคนที่รักน้องทุกคนซึ้งใจที่สุดครับจากนั้นได้โพสต์ไต่อีกว่าตราบใดที่พอมีทางก็ยังไม่หมดหวังวิหนูรู้ไหมว่ามีคนเป็นห่วงหนูเยอะมากคิดถึงหนูกันทุกคนเลยพี่อยากให้หนูตื่นขึ้นมาเห็นความรักที่ทุกคนเป็นห่วงหนูจริงๆเลยพี่รู้ใจหนูนะว่าหนูอาจจะแอบน้อยใจในความสำเร็จที่อาจไม่ได้สูงมากนักแต่หนูก็พอใจในสิ่งที่เป็นใช้ความอดทนความขยันสู้ไม่ถอยหนักเอาเบาสู้พี่เองยังทำไม่ได้เหมือนหนูเลยหนูเก่งที่สุดในสายตาพี่นางเอกที่ดีที่สุดของพี่ก็คือหนูนวินางเอกกะโหลกกะลาวิรดาวงศ์เทวันตราบใดที่พอมีทางพี่ก็ยังไม่หมดหวังพี่รักหนูนวิทินวดีภูวะรุ่งเรืองฮิรันแอดวิรดาวงศ์ทีแวนขอบคุณภาพไอจีคุงขีดล่างสุธิรัตน์วุฒิสภาจ่อตั้งกมท.งบ67ทำงานคู่ขนานสภาติงรัฐบาลจัดงบไม่สะท้อนนโยบายเสอู้เผยพรุ่งนี้วุฒิสภาจ่อตั้งงบมท.งบประมาณ67ทำงานคู่ขนานสภาให้ทัน 9-10 เมษายนชี้จัดสรรงบไม่สะท้อนนโยบายแนะทบทวนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่8มกราคม2567ที่รัฐสภาพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชสว.เปิดเผยว่าเนื่องจากร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 กระบวนการถือว่าช้ามากทำให้มีเวลาทำงานน้อยตามกำหนดการต้นเดือนเมษายนจะต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรในช่วงต้นสัปดาห์และต้องส่งให้สว.พิจารณาให้เสร็จภายในวันที่ 9-10 เมษายนเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมประมาณวันที่17เมษายนกรอบเวลาของสว.ในการพิจารณามีน้อยมากแค่ 6-7 วันด้วยเหตุนี้ประธานวุฒิสภาจึงมีดำริให้ตั้งคณะกรรมาธิการกมท.พิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณปี 2567 โดยในส่วนของวุฒิสภาจะตั้งพรุ่งนี้เช้าวันที่9มกราคมจำนวน41คนมีทั้งจากกมท.วิปและมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก5คนและจะเริ่มประชุมตั้งแต่วันที่15มกราคมคู่ขนานไปกับกมท.ของสภาเพื่อจะช่วยให้ส่วนราชการได้มาชี้แจงคู่ขนานกันไปอย่างสะดวกพลเอกเลิศรัตน์กล่าวต่อว่าประมาณวันที่20มีนาคมกมท.ของสว.ก็จะจบการพิจารณาพร้อมกับกมท.ของสภาจากนั้นจึงเข้าสู่การแปรยัตติและนำเข้าสู่วุฒิสภาเพื่อเปิดอภิปรายงบประมาณในวันที่9เมษายนต่อไปเพื่อให้ข้อเท็จจริงและรู้รายละเอียดเพียงพอซึ่งตอนนี้ทยอยแจกเอกสารรายละเอียดไปแล้วเพื่อให้สมาชิกทยอยมารับสำหรับภาพรวมของงบประมาณปี 2567 พลเอกเลิศรัตน์กล่าวว่าแม้จะมีข้อจำกัดมาก
แต่รัฐบาลก็ดันวงเงินไปได้ถึง 3.48 ล้านล้านประเด็นแรกมองว่างบลงทุนเพียง 20% อาจไม่มากพอที่จะผลักดันประเทศให้พ้นจากปัญหารวมถึงการดัน GDP ให้ถึง 5% ตามที่รัฐบาลมุ่งหวังด้วยงบที่จัดสรรมาอาจยังน้อยไปรวมถึงนโยบายของรัฐบาลก็ยังไม่สะท้อนออกมาในงบประมาณเท่าที่ควรส่วนใหญ่งบทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น 9% จากปีที่ผ่านมาจึงเป็นการกระจายออกไปทั่วดังนั้นการผลักดันนโยบายต่างๆเช่นโครงการดิจิตอลวอลเล็ตก็ต้องไปหวังพึ่งกลไกภายนอกเช่นพ.ร.บ.เงินกู้จึงได้แต่หวังว่างบประมาณปี 2568 ที่จะออกมาไม่นานนี้จะมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นส่วนแนวโน้มของดิจิทัลวอลเล็ตพลเอกเลิศสรัตน์กล่าวว่าคงต้องรอวันพรุ่งนี้ 9 มกราคมที่รัฐบาลจะออกมาชี้แจงว่าคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นอย่างไรแต่ก็ยังมีหลายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยตอนที่รัฐบาลคิดนโยบายนี้อาจจะยังอยู่ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจึงกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินให้ประชาชนไปใช้สอยซึ่งหลายประเทศในโลกก็ทำถึงวันนี้วิกฤตของเศรษฐกิจก็ยังไม่เลวร้ายนักเงินเฟ้อต่างๆก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์โลกประมาณการไว้ดังนั้นการจะเอาเงิน 500,000 ล้านบาทไปแจกประชาชนหากปีหน้าหรือปีถัดไปเกิดขึ้นมาก็จะเป็นปัญหาจึงอยากให้รัฐบาลคิดอีกครั้งว่าจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปหรือไม่พลเอกเลิศรัตน์กล่าวซักฟอกรัฐบาลเศรษฐาปมทักษิณเงินดิจิทัลวรบตู่ผลงานอื้อสวกิตติศักดิ์เอาด้วยซักฟอกรัฐบาลตามม 0.153 บอกทำไม่ดีเพียงวันเดียวก็แพงแล้วซัดเศรษฐาบริหารมา 3-4 เดือนมีอะไรที่ประชาชนจับต้องได้บ้างเมื่อเวลา 10:30 นวันที่8มกราคม2567นายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสวกล่าวถึงการขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา153ว่าบ่ายวันนี้วันที่8มกราคมจะประชุมคณะกรรมาธิการกมท.พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาน่าจะมีข้อยุติส่วนตัวมองว่าเรื่องระยะเวลาในการทำงานไม่ใช่ปัจจัยสำคัญไม่ว่ารัฐบาลจะอยู่กี่วันหากทำไม่ดีก็มีค่าเท่ากันดังนั้นจะมาบริหาร 3-4 เดือนหรือ 3-4 ปีก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของรัฐบาลว่าบริหารประเทศชาติได้ดีหรือไม่หากทำไม่ดีเพียง1วันก็แพงเกินนายกิตติศักดิ์กล่าวต่อว่าจากการพูดคุยกันกับเพื่อนสว.เห็นว่าพฤติกรรมของรัฐบาลในขณะนี้มีเสียงสะท้อนเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทยังไม่มีใครตอบคำถามประชาชนที่สงสัยได้เลยสิ่งที่ยังปกปิดอยู่จะต้องมีความชัดเจนต่อประชาชนให้ได้ขณะนี้จากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนที่ค้าขายกำลังจะตายแล้วจากที่ไม่เคยค้างค่าเช่าเกือบทุกจังหวัดกลายเป็นหนี้แล้วไม่มีเงินจ่ายค่าแผงจึงอยากฝากถึงรัฐบาลด้วยเมื่อถามว่าไม่เกรงว่าจะเกิดข้อครหาหรือเพราะสว.ไม่อภิปรายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่กลับอภิปรายรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินที่บริหารประเทศมาเพียง4เดือนนายกิตติศักดิ์กล่าวว่าก็เทียบกันได้แต่เราคิดว่าถ้าด้วยความเป็นธรรมตอนนี้ผลงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์8-9 ปีที่ผ่านมาได้เกิดมรรคผลอะไรบ้างขณะที่รัฐบาลนายเศรษฐา 3-4 เดือนที่ผ่านมาทำอะไรที่ประชาชนได้ประโยชน์จับต้องได้บ้าง